ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน S&T Job Fair ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี2564หรือ NEC 2021กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ให้กับทุกท่านด้วยความรู้ที่ทุกท่านมีอยู่จะสามารถนำมาสร้างเป็นคอนเทนต์ให้เป็นรายได้ได้อย่างไรในระหว่างการรับชมท่านสามารถส่งคำถามมาได้ที่ช่อง Q&A ที่หน้าจอของท่านนะคะเอาละค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับดร.บัญญัติบุญญานายกสมาคมธุรกิจอาเซียนในหัวข้อเปลี่ยนความรู้เป็นคอนเทนต์สร้างรายได้กันได้เลยค่ะสวัสดีครับพวกเราทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเขียนหนังสือขายภายในวันเดียวนะครับในหัวข้อที่จะมาแบ่งปันนะครับสำหรับหลักสูตรการเขียนหนังสือขายภายในวันเดียวเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของภาพรวมของการเขียนการวิเคราะห์ความถนัดนะเทคนิคการเขียนหนังสือแล้วก็ตัวอย่างผลงานรุ่นพี่และสุดท้ายก็คือบทสรุปนะครับสำหรับให้พวกเราเนี่ยไปเขียนได้จริงๆนะไปดูครับว่ามีอะไรบ้างที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะในบทนี้ครับบทแรกเนี่ยนะหลังจากที่ได้ฟังบทแนะนำมาแล้วสำหรับการเขียนในภาพรวมนะครับเราก็จะมาดูกันว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพิ่มเติมเติมไปดูครับในส่วนของความหมายความหมายของการเขียนเนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความคิดความรู้สึกความรู้ให้ปรากฏเป็นรายละอักษรเพื่อที่จะสื่อความหมายผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเจตนาของผู้เขียนนะฮะเราอยากจะบอกอะไรเขาเล่าอะไรเขาฟังนะให้มันเป็นรายลักษณ์และปรากฏอยู่ในตัวสื่อสิ่งพิมพ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเขียนที่ดีนั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับสรุปมาให้สั้นๆ6ข้อด้วยกันข้อที่1คือต้องชัดเจนเวลาเขียนอะไรแล้วเนี่ยจะต้องไม่กำกวมแต่ต้องชัดเจนนะครับเป็นเรื่องๆไปต้องใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะกระทัดรัดคือไม่เยินเย้อจนเกินไปจนทำให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายหรือใช้คำที่ซ้ำซากนะซ้ำซากจนคือพูดแล้วพูดอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็จะเป็นหนังสือที่ไม่เป็นที่นิยมจะต้องมีน้ำหนักหมายความว่าจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงนะว่าเอามาจากไหนนะอย่างเช่นหนังสือ Food Safety ที่เป็นหนังสือขายดีเนี่ยที่ผมเขียนเนี่ยก็ใช้ reference เยอะมากเลยเพื่อให้มันมีน้ำหนักเพราะมันเป็นหนังสือวิชาการนะครับมีความเรียบง่ายครับอ่านแบบง่ายๆไม่ต้องไปตีความมากมายหรือมีศัพท์เทคนิคเยอะเกินไปมีความรับผิดชอบต่องานเขียนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราเขียนออกไปสื่อออกไปตามเจตนาของเราเนี่ยมันต้องมาจากความรู้และประสบการณ์ของเราจริงๆนะจึงจะสามารถที่จะบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของนักเขียนได้ไม่ใช่ไปก๊อปปี้เข้ามานะหรือคัดลอกเข้ามาโดยไม่อ้างอิงหรือขออนุญาตเขาก่อนนะครับสามารถดัดแปลงได้นะแต่ไม่ควรทำการคัดลอกเลยนะครับพอทราบความหมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนักเขียนที่ดีครับจำไม่ง่ายเลยครับตั้งใจรับฟังใฝ่รู้มีจรรยาบรรณนะคำว่าตั้งใจหมายถึงนักเขียนจะต้องมีความตั้งใจและรับผิดชอบคือถ้าตั้งใจว่าจะอ่านหนังสือวันละเล่มจะเขียนวันละหน้าเขาต้องทำไม่ได้นะฮะรับฟังนักเขียนต้องรู้จักรับฟังคำวิจารณ์ไม่ว่าใครจะวิจารณ์ด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยรับฟังแล้วมาคิดให้รอบด้านนะใฝ่รู้นักเขียนจะต้องค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลต่างๆเยอะนะเราต้องอ่านกว่าจะเขียนได้แต่ละหน้าเนี่ยบางทีต้องใช้หนังสือหลายเล่มนะครับจะต้องค้นคว้าเยอะจรรยาบรรณคือไม่ลอกของคนอื่นมาทั้งหมดนะหรือแอบอ้างชื่อเขาเพราะเดี๋ยวนี้มันตรวจง่ายมากเลยนะพิมพ์ไปใน Google ก็ทราบแล้วว่าเป็นของตนเองนะหรือถ้าจะเอาเนี่ยก็ต้องดัดแปลงให้เหมาะสมนะหรือถ้ายกของเขามาเลยก็ต้องให้เครดิตเขาทุกครั้งที่เอามาเขียนถ้าทราบแหล่งข้อมูลนะครับนี่คือคุณสมบัติของนักเขียนที่อยากจะแบ่งปันให้พวกเรานะครับว่าจะต้องมีความตั้งใจรับฟังใฝ่รู้แล้วก็มีจรรยาบรรณประโยชน์ครับของการเป็นนักเขียนมีอะไรบ้างแน่นอนที่สุดครับว่า
มันเป็นการบันทึกเรื่องราวที่เป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเนี่ยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมเป็นอย่างยิ่งถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีงามนะครับและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ข้อที่2คือเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยาวนานคือหนังสือเนี่ยมันจะอยู่ไปอีกเป็นร้อยๆปีฮะในหอสมุดแห่งชาตินะถ้าเราขอ ISBN ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างยาวนานมากอันนี้ทุกท่านเข้าใจเนาะข้อ2ข้อ3เป็นการพัฒนาความรู้ทักษะพฤติกรรมของผู้เขียนเองนะในหลายๆด้านด้วยกันนะครับเราจะได้ทักษะเยอะมากเลยความรู้เยอะมากในการอ่านในการฝึกเขียนฝึกทักษะต่างๆนะครับพฤติกรรมความอดทนความขยันต่างๆมาหมดเลยเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและการยอมรับในสังคมนะนักเขียนดังๆเนี่ยก็ใช้หนังสือเป็นนามบัตรกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นชื่อเสียงนะตัวเราเองแล้วก็คนอื่นก็จะยอมรับนะคนเขียนหนังสือเนี่ยนะครับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับบุคคลและธุรกิจต่อเนื่องทุกท่านทราบไหมครับว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเราสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนได้มหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นกระดงกระดาษไม่ว่าจะเป็นงานกราฟิกงานเขียนโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะงานศูนย์หนังสืออะไรต่างๆโอ้มหาศาลเพราะฉะนั้นการเป็นนักเขียนเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่ดีงามนะครับสำหรับคนที่มีความรู้และประสบการณ์นะเป็นการสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมฝากไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานครับอันนี้ข้อที่6นะข้อที่5สร้างอาชีพข้อที่6สร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญานวัตกรรมข้อที่7ครับเป็นการส่งเสริมให้คนรักการอ่านและเกิดแรงบันดาลใจข้อนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีหนังสือดีผลิตออกไปมากๆนะประเทศไทยเราก็จะคือเหมือนบังคับไกลๆให้คนต้องเข้าไปอ่านพออ่านมากๆแล้วมันจะทำให้เกิดไอเดียเกิดความรู้ต่างๆเข้ามานะก็จะทำให้คนไทยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นทุกท่านคงทราบดีนะครับว่า8บรรทัดเองเฉลี่ยของคนไทยวันนี้คือประโยชน์ของนักเขียนนะยังไม่รวมเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้นะเราสามารถทำอีบุ๊กได้แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคือตอนนี้มันทำได้ง่ายอ่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ไม่ว่าจะเป็นของแจกนะครับหรือจะเป็นของขวัญอะไรโอ้มันได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนี่สรุปสั้นๆให้พวกเราทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเขียนนอกจากจะมีประโยชน์เกี่ยวกับตัวเองแล้วนะก็ยังมีประโยชน์กับสังคมมากมายนะครับนี่ก็คือในภาพรวมที่อยากจะบอกทุกท่านนะเดี๋ยวกลับมาพบกันในเรื่องของการวิเคราะห์ความถนัดครับหลายท่านอยากเป็นนักเขียนแล้วแล้วเราถนัดอะไรจะเขียนอะไรนะเดี๋ยวไปตามดูนะในบทต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับบทนี้นะก็จะมาบอกทุกท่านเรื่องของการวิเคราะห์ความถนัดนะหลายท่านเนี่ยอยากทราบแล้วครับว่าตัวเองมีความถนัดอะไรนะไปดูครับในเริ่มต้นเนี่ยอยากจะอธิบายก่อนนะว่าคำว่าความถนัดเนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็แปลมาจากหลายที่เลยนะเอาความหมายสั้นๆนะมันหมายถึงอะไรครับความถนัดหมายถึงศักยภาพของบุคคลที่ทำให้การฝึกฝนหรือการเรียนรู้เนี่ยได้เต็มความสามารถและยังมีความสามารถนะยังเป็นความสามารถที่สามารถรู้คิดนะทำนายอาจจะทำนายความสามารถที่เรียนรู้ในความสำเร็จที่เป็นไปได้ในอนาคตเป็นในเรื่องของการฝึกฝนเนาะการฝึกฝนการเรียนรู้เราจะฝึกฝนและเรียนรู้จนสามารถทำได้อย่างเชี่ยวชาญนะครับทั้งในแง่ของทักษะต่างๆการรู้คิดและสามารถที่จะเขียนจากจินตนาการของเราเนี่ยไปสู่อนาคตได้นะครับอันนี้ก็คือความหมายของความถนัดนะอยากให้เห็นตัวอย่างแล้วครับความถนัดในด้านการเขียนเกิดจากอะไรครับความถนัดในด้านการเขียนเนี่ยเกิดจากผมสรุปสั้นๆเนาะ5ข้อนะครับเริ่มแรกเลยมันมาจากวุฒิการศึกษาหรือสาขาที่เราเรียนจบมาแน่นอนครับใครจบเคมีชีวะมาจบวิศวะมาจบแพทย์จบพยาบาลมานั่นแหละคุณเขียนได้แล้วในสาขาที่คุณจบอ่ะหรือจบกฎหมายมาคุณก็เขียนได้ละนะครับจากการศึกษาที่เรียนมาเนาะอันนี้คือข้อที่1เริ่มแล้วนะครับว่าไอ้ความถนัดนั้นเนี่ยมันเป็นพรแสวงไม่ใช่พรสวรรค์นะนักเขียนเนี่ยเพ
วันถ้าเราจบมาแล้วก็เขียนได้ไงเพราะเราเรียนมาหลายปีเรามีความรู้ไงจากการศึกษาเรานะครับหรือไม่ได้จบสายนั้นมานะครับเราทำงานมานานๆเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเขียนเรื่องนั้นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาอ่ะยกตัวอย่างนะอย่างบทที่แล้วเนี่ยผมเขียนเรื่อง Food Safety ผมทำงานเรื่องนี้มาครับในโรงงานอาหารแปรรูปนะครับคุกคลีกับ GMP SAC ISO อะไรต่างๆเนี่ยระบบคุณภาพทั้งหลายเนี่ยทำงานมาจนมันเข้าใจข้อกำหนดมันลึกซึ้งแล้วอ่ะเป็น10ปีเพราะฉะนั้นถึงแม้ไม่ได้เรียนจบสายตรงมาแต่ถ้าเกิดเราชอบเราจะทำงานมามันกลายเป็นความเชี่ยวชาญความถนัดของเราทันทีเห็นไหมฮะจบมาสายไหนก็เขียนตรงนั้นได้นะเราจะรู้เชิงลึกหรือทำงานนานๆเป็น10ปี20ปีเนี่ยเราก็สามารถเขียนในด้านนั้นได้นะครับหรือมาจากประสบการณ์การเรียนรู้คือไม่ได้เรียนจบมาไม่ได้ทำงานมาแต่เราอ่านเยอะนะครับเราเรียนรู้มาเยอะนะฟังมาเยอะจนเกิดประสบการณ์สะสมมาเป็น10ปีไอ้นี่ก็สามารถเอาไปเขียนได้นะครับเนี่ยเห็นภาพชัดเจนนะต่อไปคือทักษะที่เราได้รับการฝึกฝนมาเราฝึกอะไรมาบางคนฝึกฝึกคอมพิวเตอร์มาก็เขียนหนังสือคอมพิวเตอร์ได้รู้ช็อตคัทอะไรต่างๆหรือขับรถมาจนชำนาญแล้วก็มาสอนเรื่องการขับรถมาเขียนเรื่องการขับรถได้เห็นไหมอันนี้ก็คือความถนัดครับเขาเรียกความถนัดที่สามารถกลั่นออกมาเป็นตัวอักษรแล้วก็พิมพ์ไปในบทหนังสือได้นะครับอันที่5คือความชอบและความสนใจนี่น่าสนใจครับมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวนะความชอบเดี๋ยวยกตัวอย่างทุกข้อเลยนะครับความชอบเนี่ยหรือความสนใจอย่างผมสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวมากสนใจแล้วก็ชอบมากวันๆก็เนี่ยถ้าว่างเมื่อไหร่ก็ต้องดูละนะเข้าเว็บไซต์ต่างๆเช็คข้อมูลต่างๆนะเพื่อจะรู้ว่าที่ไหนตั๋วถูกที่ไหนน่าเที่ยวอันนี้มันชอบและสนใจส่วนตัวปรากฏว่าผมสะสมไอ้ตรงนี้นะครับจากทั้งประสบการณ์ด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่เรียนมาหรือทำงานมาเลยนะแต่เกิดจากข้อ3ประสบการณ์บวกทักษะและบวกความชอบพอเจอ3ข้อนี้เสร็จปั๊บกลายเป็นว่าผมชอบผมเลยเจอจองตั๋วได้ถูกมากนะแล้วก็รู้เทคนิคในการท่องเที่ยวมากจนเปิดเป็นหลักสูตรนะครับพวกเราแล้วก็เที่ยวไปร้อยกว่าประเทศแล้วอันนี้ชอบสนใจผมก็สามารถที่จะเขียนหนังสือเรื่องของการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพได้นะเห็นไหมครับว่าจากเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราถนัดด้านไหนล่ะมีข้อมูลด้านไหนมากมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเขียนหนังสือได้นะเรียนจบมาสาขานั้นไหมถ้าเรียนจบมาจบฟู้ดไซด์มาก็คุณเขียนฟู้ดเซฟตี้ได้นะเพราะคุณเรียนมันต้อง4ปีนะครับหรือ6ปีอย่างเงี้ยการทำงานนะคุณทำงานอะไรมาผมเขียนหนังสือฟู้ดเซฟตี้มาเพราะผมทำงานด้านนี้มานะครับประสบการณ์จากการเรียนรู้ผมทำงานด้านเอชอาร์มานะทำงานด้านธุรกิจมาจากประสบการณ์นำเข้าส่งออกผมไม่ได้เรียนมาเลยแต่จากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยจนสามารถทำให้ เกิดเป็นหนังสือได้นะครับทักษะที่ฝึกฝนมาโอ้ฝึกทักษะเยอะเลยทักษะการจองตั๋วทักษะต่างๆนะในการพูดในการสื่อสารอย่างเงี้ยครับพอได้รับการฝึกมาหรือทักษะการเป็นที่ปรึกษาการเป็นวิทยากรการพิธีกรคือมันได้ฝึกมาเยอะมากตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในการทำงานมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถไปเขียนได้นะในหนังสือแล้วก็ความชอบความสนใจอย่างท่องเที่ยวเนี่ยสนใจมานานชอบมานานแต่ที่ยังไม่กล้าเขียนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันยังไม่ตกผลึกพอข้อมูลมันยังไม่เพียงพอนะครับตอนนี้มันได้มาหมดแล้วมันรวมกันแล้วเห็นไหมสามข้อก็เลยสามารถที่จะเอาเป็นความถนัดได้นะถือว่าเป็นความถนัดได้ต่อไปครับเราจะไปประเมินความถนัดกันเนาะเอาง่ายๆเลยครับยกจาก5ข้อเนี่ยนะที่เมื่อสักครู่เนี่ยมาประเมินตัวเองดูตั้งแต่การศึกษาการทำงานประสบการณ์ทักษะที่เกี่ยวข้องความชอบคะแนนรวมทั้งหมดคูณด้วย4นะอย่างเช่นการศึกษาผมจบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกในสาขาสมมุติว่าผมจะเขียนเรื่องของท่องเที่ยว
โอ้โหมันไม่เกี่ยวเว้ยถึงแม้ปริญญาเอกก็ตามแต่มันคนละสาขาผมให้แค่สี่พอนะครับเพราะผมมีตัวอื่นให้แค่สี่หรือสามเอกนะเพราะผมไม่ได้จบในเรื่องการท่องเที่ยวมาผมก็ได้แค่สี่ถ้าปริญญาเอกเนี่ยสี่กับห้านะปริญญาโทสามปริญญาตรีสองหรือสามถ้าเชี่ยวชาญนะต่ำกว่านั้นก็อาจจะหนึ่งอันนี้ด้านการศึกษานะครับที่เราเรียนมาเนาะลองประเมินดูครับอย่างข้อนี้ผมประเมินตัวเองให้สี่การทำงานในเรื่องท่องเที่ยวการทำงานท่องเที่ยวเราคุกคีกับโรงแรมอะไรต่างๆเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวก็ทำมานานและไปสอนนะโอเคอันนี้ก็ให้สี่นะให้สี่ได้ประสบการณ์ผมว่าผมเที่ยวคือถ้าร้อยกว่าประเทศเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกนะครับและเที่ยวรอบโลกและราคาถูกมีไม่กี่คนหรอกอันนี้ขอแบบอวยตัวเองหน่อยนะให้ห้าเลยนะครับที่ให้ห้าเนี่ยมีเหตุผลเนาะเนื่องจากว่าเที่ยวรอบโลกในราคาที่ถูกมากแล้วก็ถูกกว่าสถิติโลกที่ผ่านมานะครับจากหนังสือที่ระบุไว้ทักษะที่เกี่ยวข้องทักษะที่เกี่ยวข้องผมมีไหมโอ้มีเยอะเลยตามหัวข้อสารบัญเลยเดี๋ยวพวกเราไปดูบทถัดไปนะแต่ก็ยังไม่กล้าประเมินให้ตัวเองห้าให้ประเมินให้สี่ก่อนนะครับความชอบความสนใจถ้าเขียนเรื่องท่องเที่ยวผมชอบมากผมจะมีความสุขมากประเมินให้ตัวเองห้าเลยมีห้าสองข้อมีสี่สามข้อนะสี่สามสิบสองสิบสองบวกสิบนี่เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองคูณสี่เท่าไหร่ครับยี่สิบสองคูณสี่ก็คือแปดสิบแปดคะแนนนะทีนี้ไปดู88คะแนนเนี่ยวิธีการวิเคราะห์นะครับเราจะต้องเขียนเรื่องใดก็ตามต้องดูที่ความถนัดนะครับถ้าคะแนนในแต่ละด้านเนี่ยสมมุติด้านการศึกษา1นะแต่ไปเขียน1หรือ2เนี่ยแล้วไปเขียนเนี่ยอันนี้คุณจะเหนื่อยมากและไม่สำเร็จหรือการทำงานคุณได้1 2เนี่ยจะยากมากนะครับก็ให้ดูที่ความถนัดเนาะผมได้88คะแนนนะครับคะแนนมีผลต่อการประเมินนะคะแนนผลการประเมินเนี่ยมีผลต่อการเขียนนะถ้าเราจะวิเคราะห์ความถนัดเนี่ยถ้าคะแนนประเมินเราในแต่ละข้อนี้มันต่ำเนี่ยนะครับถ้าเราไปดั้นด้นเขียนเนี่ยโอ้โหเราจะเหนื่อยมากและโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยยากนะที่ผมเขียนหนังสือได้หลายเล่มเนี่ยก็เพราะว่าผมประเมินจากตัวนี้ครับจากแบบประเมินที่ผมคิดขึ้นมาเองเนี่ยว่าเราจะต้องประเมินอะไรนะแล้วก็นักเขียนดังๆเนี่ยเขาประเมินจากไหนนะทีนี้ควรเขียนช่องที่มีคะแนนสูงสุดอย่างประสบการณ์เนี่ยถ้าผมมีประสบการณ์ด้านไหนผมจะเอาประสบการณ์มาเขียนนะครับแต่ที่ผมเขียนได้เยอะก็ไม่แปลกนะผมประเมินได้88คะแนนผมได้เขียนหนังสือมา10กว่าเล่มนะครับและทุกเกือบทุกเล่มก็ขายได้ดีเพราะว่าเราในมิติต่างๆทั้ง5ด้านเนี่ยคะแนนเราได้เยอะไงนะครับแต่ถ้าไม่เยอะก็ไม่เป็นไรเนาะพวกเราก็ต้องพยายามให้ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะให้ด้านใดด้านหนึ่งที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยเอามาเขียนด้านนั้นนะครับประสบการณ์เนี่ยสำคัญนะหรือการที่เราเรียนมาเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะทีเดียวนะครับข้อถัดไปก็คือทักษะการเขียนเนี่ยมีผลต่อความสำเร็จนะครับคือแม้แต่เราถนัดทั้ง5ด้านแล้วแต่ถ้าเราไม่มีทักษะในการเขียนก็แนะนำว่าพวกเราอาจจะต้องลงทะเบียนนะครับที่มาเรียนเรื่องนี้นะลงทะเบียนทักษะการเขียนแล้วฝึกตรงนี้หน่อยก็จะทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยากครับสำหรับเรื่องของการเขียนโอเคนะเราวิเคราะห์ความถนัดไปแล้วทีนี้บทต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูกันเรื่องของเทคนิคการเขียนและว่าเราจะเขียนอย่างไรนะครับมาพบกันในบทต่อไปครับสวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาพบกันต่อเนาะในบทต่อไปเรื่องของเทคนิคการเขียนหนังสือนะครับมีวิธีการยังไงบ้างไปติดตามกันครับในส่วนของโครงสร้างการเขียนหนังสือที่ดีเนี่ยนะครับเรายึดหลัก IBC นะทุกท่านจำหลัก IBC ก็คือมาจากคำว่า introduction body แล้วก็ conclusion แปลเป็นไทยก็คือบทนำเนื้อหาแล้วก็บทสรุปนะครับสำหรับบทนำเนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยเราพลาดไม่ได้เลยก็คือใช้หลัก IBCนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีบทนำบทนำที่ดีเนี่ยนะครับเราจะต้องสามารถเขียนให้ดึงดูดใจผู้อ่านให้สนใจอยากที่จะอ่านต่อได้นะครับ
รวมทั้งบอกให้ผู้อ่านเนี่ยทราบถึงเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าในสเต็ปต่อไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบคร่าวๆเนาะไม่ต้องลงรายละเอียดเพื่อให้เขาสามารถติดตามจูงใจว่าถ้าคุณตามไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้ประโยชน์อะไรจะแก้ปัญหาคุณได้อย่างไรนะครับส่วนบอดี้หรือเนื้อหานั้นเนี่ยก็คือความคิดและสิ่งที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านคล้อยตามจะอยู่ในส่วนของเนื้อหานี้นะครับการจัดวางรูปแบบรวมทั้งการใช้ตัวอย่างข้อมูลสถิติทั้งหลายเนี่ยหรือการเล่าเรื่องเพื่อมาสนับสนุนสิ่งที่ผู้เขียนอยากจะถ่ายทอดนะครับนี่คือส่วนเนื้อหานะหรือตัวบอดี้สุดท้ายครับบทสรุปหรือConclusionเนี่ยคือเราจะกล่าวในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วมาจูงใจนะครับให้เกิดการกระทำหรือข้อคิดหากปฏิบัติแล้วจะมีผลดีอย่างไรจะแก้ปัญหาให้เขานะจะช่วยเขาได้นะอันนี้ก็คือตัวโครงสร้างงานเขียนที่ดีนะครับจำได้นะครับหลัก IBC ครับทีนี้มันมีกฎในการเขียนอยู่นะครับทั้งง่ายๆเลยนะครับทุกท่านครับก็คือกฎเหล็กตอฉอกอปอทอถ้าหลักการจำง่ายๆก็จำว่าปลาฉันกินปลาทูมันก็จะจำได้ง่ายนะครับต่อเต่ามาจากคำว่าตัวละครจอฉิ่งมาจากคำว่าฉากกอไก่จากการกระทำนะครับปอปลาปัญหาต่อทหารทางแก้มาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าตอนนี้เนี่ยผมเตรียมการเรื่องการเขียนนักท่องเที่ยวมืออาชีพอยู่นะหนังสือตัวละครมีใครบ้างอ่ะสมมติว่าผมกลุ่มเพื่อนเดินทางที่ไปกันเนี่ยก็มีอยู่หลายคนยกตัวอย่างท่านผู้ว่าวินัยท่านผู้ว่าสามารถนะที่ไปกันบ่อยๆหน่อยนะครับสมมติว่าเราไปทัวร์ยุโรปกัน10ประเทศฉากแต่ละเมืองเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างเริ่มเห็นภาพแล้วเนาะมีตัวละครแล้วมี3คนเดินทางกันบ่อยนะครับฉากคือแต่ละเมืองแต่ละประเทศนะครับการกระทำเราทำอะไรบ้างสมมติว่าเราขึ้นรถไฟฟ้าหรือรถประจำทางนะครับหรือรถประจำทางก่อนนะครับตัวรถไฟเนี่ยนะทีนี้ระหว่างที่เราเดินทางนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะเช่นรถมาไม่ตรงเวลาหรือเราไปผิดขบวนเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้อันนี้ครับคือถ้าเรามีครบตาฉันกินปลาทูเนี่ยนะครับตอฉอกอปอทอเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขียนได้ง่ายขึ้นทุกท่านเห็นภาพยังครับว่าอันนี้แหละง่ายๆเลยคือต้องมีตัวละครมีฉากมีการกระทำแล้วก็ใส่ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไปด้วยนะครับว่าเราแก้ยังไงมันจะจบแบบสมบูรณ์แบบเลยง่ายไหมครับนะนี่คือเทคนิคการเขียนง่ายๆนะตาฉันกินประตูเนี่ยนะครับเคลียร์นะลองไปฝึกดูนะครับเราวางโครงเรื่องเสร็จนะวางโครงเรื่องตามหลัก IBC เสร็จเรียบร้อยเนาะว่าบทนำเราจะทำยังไงเนื้อหาจะทำยังไงบทสรุปเราจะสรุปยังไงแล้วก็ใช้หลักตาฉันกินปลาทูเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับก็จะทำให้ท่านเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นแล้วก็เขียนได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาดูกันว่าการเขียนที่ดีนั้นเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับแน่นอนข้อที่หนึ่งเนี่ยต้องชัดเจนคือต้องเลือกคำที่มีความหมายเด่นชัดอ่านเข้าใจง่ายและก็ไม่คลุมเครือนะข้อ2นี่คือต้องถูกต้องเลยในการเขียนต้องคำนึงถึงความถูกต้องทั้งในด้านการใช้ภาษาความนิยมและความเหมาะสมกับกาลเทศะอันนี้ตรงตัวนะชัดเจนถูกต้องกระทัดรัดคำว่ากระทัดรัดก็คือท่วงทํานองการเขียนเนี่ยจะต้องมีถ้อยคำเนี่ยที่ใช้คำน้อยได้ความหมายชัดเจนก็คือไม่วกวนซ้ำซากนะครับเขียนแล้วเขียนอีกและไม่โดยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราจะไม่ใช้ซ้ำๆกันนะส่วนข้อที่4นั้นเนี่ย เน้นในเรื่องความมีน้ำหนักนะครับทุกท่านการเขียนที่ดีนั้นเนี่ยต้องมีลักษณะเร้าความสนใจสร้างความประทับใจซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลจากการเน้นคำนะคำนั้นเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักนะครับยอดเยี่ยมที่สุดชัดเจนที่สุดสุดยอดที่ใช้กันอยู่เนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาเอกสารข้อมูลการนั่งอิงนะครับมาตอกย้ำด้วยอีกครั้งหนึ่งกับการเน้นคำเนี่ยก็จะทำให้เวลาเราเรียงคำในประโยคเนี่ยเราจะได้เห็นภาพนะครับ
ภาพชัดเจนมากขึ้นนะที่เขาเรียกใช้คำว่าภาพพจน์ชัดเจนนั่นเองข้อที่5จะต้องมีความหมายเรียบง่ายงานเขียนที่ใช้คำธรรมดาที่เข้าใจง่ายอย่ามีทับศัพท์มากๆนะถ้าคนอ่านแล้วเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาอาจจะวางตรงนั้นเลยก็ได้นะครับจะต้องไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยนะไม่เขียนวกวนไม่ใช้คำปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเรียนนะจะทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและเกิดความรู้สึกกับงานเขียนทำยังไงก็ได้ครับให้เขาเข้าใจง่ายที่สุดถ้าเกิดความรู้สึกว่าหนังสือเราเนี่ยมันอ่านง่ายแล้วก็มันเข้าใจง่ายครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับที่อยากจะฝากไว้เนาะไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากๆนะครับทุกท่านเคลียร์เนาะไปดูนะเดี๋ยวผมตัวให้อีกทีนึงในบทการเขียนหนังสือเนี่ยทุกท่านไม่ต้องจำอะไรมากเลยหลักมันมีจริงๆแค่2หลักแค่นั้นเองหลักแรกก็คือจำ IBC ให้ได้นะ Introduction Body แล้วก็ Conclusion แค่นี้ว่าทุกครั้งที่เราจะเขียนแต่ละเรื่องเนี่ยจะต้องมีบทนำเนื้อหาและบทสรุปเขียนนะฮะหลังจากนั้นก็ไปอะไรครับจำได้ไหมตาฉันกินปลาทูตอฉอกอปอทอนะครับตาฉันกินปลาทูก็คือต้องมีตัวละครมีฉากมีการกระทำมีปัญหามีทางแก้อย่างเงี้ยครับแค่นี้เองเนาะแล้วก็เสริมให้ก็คือการเขียนที่ดีเนี่ยนะทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับที่เราจะลืมไม่ได้เลยหากเราทำแบบนี้ก็จะง่ายมากสำหรับการเขียนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีความรู้อยู่แล้วมีประสบการณ์มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็คือมีความถนัดอยู่แล้วนั่นเองเราประเมินจากความถนัดของเราในบทที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสามารถเขียนงานได้ดีนะครับเดี๋ยวในบทต่อไปนะจะมาดูผลงานที่รุ่นพี่ๆเราที่เข้าฝึกอบรมนะครับเขาได้สร้างผลงานอะไรมาบ้างนะตลอดทั้ง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกผลงานมาหลายเล่มนะคือเรารวมกันเขียนอย่างเนี้ยอย่างเล่มนี้ก็เหมือนกันเล่มนี้ก็เป็นเล่มล่าสุดเลย9ทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model เนี่ยนะครับก็เป็นเล่มล่าสุดที่ช่วยเขียนนะแต่ละเล่มก็20ท่านนะก็เขียนแต่ละด้านกันมาช่วยกรอบง่ายๆนะครับคือถ้าเขียนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวใช้กรอบนะที่อาจารย์แบ่งปันให้พวกเราแล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสนใจในเรื่องไหนบ้างที่จะเขียนนะครับเอาละเนาะบทเทคนิคการเขียนก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวฝึกตามนี้ดูไม่ยากเลยแล้วพบกันในบทต่อไปนะครับตัวอย่างผลงานเอาละครับเดี๋ยวมาพบกับตัวอย่างผลงานนะในบทนี้เนี่ยก็จะพาพวกเราไปดูตัวอย่างผลงานของรุ่นพี่ๆเราเนาะที่เขาเรียนผ่านไปแล้วนะครับว่าเขาช่วยกันเขียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่เขียนเนี่ยก็คือเรื่องของ SME model นะครับก็คือเรื่องของทุน9ทางนะครับก็เขียนมา4เล่มแล้วนะครับทุกเล่มก็ขายดีหมดเลยก็คือขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับด้วยหลักการของ SME model อันนี้เล่าตัวอย่างผลงานให้ก่อนเนาะส่วนกรอบแนวคิดเนี่ยเดี๋ยวในบทต่อไปจะให้ดูคลิปเลยว่าพวกเราเนี่ยนะครับสามารถเขียนนะครับร่วมกันได้เนาะแล้วก็แชร์กันแบ่งปันกันอย่างเงี้ยนะครับและใช้ต้นทุนเนี่ยน้อยมากและสามารถไปขายต่อได้ไปแบ่งปันต่อได้ไปแจกเป็นของขวัญต่อได้นะครับเรื่องที่เราเขียนก็คือเรื่องของทุน9ทาง SME model นะครับตอนนี้ก็เขียนไปทั้งหมด4เล่มแล้วนะครับนี่คือเล่มที่1เนาะโดยใช้หลักการของ SME model นะครับ SME model คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวบทต่อไปนะบทต่อไปเดี๋ยวทุกท่านไปติดตามดูนะครับแล้วก็ไปฟังคลิปดูเนาะท่านใดทุกท่านเขียนได้หมดอะท่านใดสนใจอยากจะเขียนเล่มต่อไปซึ่งเป็นเล่มที่5นะครับปีนึงเราจะออกประมาณ2เล่มนะประมาณ2เล่มนะครับสำหรับเรื่องทุน9ทางเพราะว่ายังนิยมในตลาดแล้วก็ทุกคนสามารถเขียนได้หมดเลยนะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็ทุกคนสามารถเขียนแล้วก็จะต่อยอดไปได้เยอะเลยไม่ว่าเรื่องแชร์ไปจนถึงเรื่องเอทิคนะครับตาม SME model นะอันนี้คือเล่มที่1นะครับหน้าตาก็เขียนกัน20คนอันนี้เล่มที่2เล่มที่2เนี่ยมีคนรีวิวเยอะมากนะครับแล้วเล่มที่2นี่ไปแจกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยพวกรัฐมนตรีพวกปลัดพวกอธิบดีทั้งหลายนะพวกนักธุรกิจพวก CEO ทั้งหลายไปแจกเยอะเลยแล้วก็เล่มนี้เนี่ยก็ได้รับการรีวิวเนาะจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะที่ช่วยกันเขียนนะครับเล่มที่2ก
ก็หมดเร็วมากเหมือนกันนะครับเล่มที่2เนาะอันนี้หน้าตาสีเขียวนะจะสวยๆหน่อยนะครับถัดไปเล่มที่3ตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้แล้วนะครับหลังจากรวบรวมปรากฏว่าขายดีครับแป๊บเดียวก็หมดอีกแล้วนะครับโดยหลักการซิมิโมเดลเนี่ยมันเป็นหลักการที่ง่ายๆแล้วทุกคนเขียนได้หมดอย่างเช่นเรื่องการแบ่งปันอย่างเงี้ยทุกคนก็เขียนได้เรื่องสกิลเรื่องซักเซสอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเขียนได้ไม่ยากเลยนะไปดูกรอบนะดูกรอบเสร็จปั๊บเดี๋ยวทุกท่านก็เขียนได้นะครับอันนี้เล่มที่3เนาะก็ต่อไปเป็นเล่มที่4เนี่ยเล่มที่4ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมาต้นปีนี่เองนะเมื่อเดือนมกราคมนี่เองเล่มที่4ก็เขียนกัน20คนเหมือนกันนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับดีนะสำหรับเล่มที่4เนี่ยนะครับและปีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากที่ทุกท่านเรียนจบลองฝึกเขียนดูนะก็จะเป็นเล่มที่5นะครับที่เราจะเขียนเรื่องของทุน9ทางหรือ SME model แต่เล่มที่4เราเปลี่ยนชื่อนะไม่ใช่ทุน9ทางแล้วนะครับจะเป็น9ทางสร้างเศรษฐีรวยและดีด้วย SME model นะครับก็ให้คำทิ้งท้ายไว้เนาะอันนี้ก็เริ่มช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะก็บอกว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ประสบความสำเร็จนะในโลกนี้ที่ไม่มี SME model นะครับมันคืออะไรเนี่ยบทต่อไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะอธิบายว่ามันเป็นยังไงคำว่า SME model เนี่ยแล้วก็จะเขียนยังไงซึ่งทุกท่านเขียนได้ 100% นี่ครับง่ายๆเลยแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นประโยชน์กับคนด้วยไงนะครับอันนี้ก็สามารถทำได้ทันทีเนาะเรื่องของผลงานนะทั้ง4เล่มนะครับที่เขียนกันถัดไปก็คือเรื่องของ Enneagram นะครับหรือนพลักษ์หรือศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จเนี่ยใน2เล่มแรกเนี่ยผมเขียนเนาะส่วนเล่มที่3เนี่ยก็รวมกับพวกเราเนี่ยที่เรียน Enneagram แล้วเรียนเรื่องการเขียนแล้วก็มาช่วยกันเขียนแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับเรื่องที่ทุกคนต้องรู้เรื่องนี้มันดีจริงนะเดี๋ยวมีคลิปให้ทุกท่านดูด้วยนะครับอ่านสันดานคนขาดด้วยศาสตร์นพลักษ์นะครับนี่ก็คือเรื่องของ Enneagram เนาะก็เรื่อง Enneagram นี้ต้องบอกว่าเขียนยากเหมือนกันนะครับถ้าคนที่ไม่เคยเรียนเนี่ยจะเขียนยากแต่ท่านที่ดูคลิปนี้หลายท่านเนี่ยนะที่ได้มีโอกาสเรียนแล้วก็สบายหน่อยนะครับก็สบายๆนะก็สามารถมาเขียนด้วยกันได้นะเล่มนี้รู้สึกว่าหมดเร็วมากเลยนะครับนี่ขาดตลาดไปเป็นปีแล้วนะเป็นปีแล้วครับเราเขียนเมื่อตอนปีปลายปี61นะครับ62ก็ขาดทั้งปีเลยปี63เราคิดว่าจะผลิตเร็วๆเนี่ยนะครับก็ภายในปีนี้นะเล่มที่4นะครับสำหรับเรื่องศาสตร์นพลักษ์นะครับซึ่งมีประโยชน์มากนะใครยังไม่เรียนก็เรียนออนไลน์ได้ตอนนี้ยังมีหลักสูตรให้เรียนออนไลน์เรียนคนยังไม่เคยเรียนกับอาจารย์เลยเนี่ยก็เรียนเรื่องEnneagramกับเรียนเรื่องการเขียนก็สามารถเขียนได้แล้วถ้าเป็นไปได้ไปเจอกันออฟไลน์สักครั้งหนึ่งนะครับก็จะทำเวิร์กช็อปก็จะเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเนาะส่วนคนที่เรียนแล้วโชคดีมากนะครับเรียนทั้งสองเรื่องแล้วก็เรียนเชิญมาเขียนเลยนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรียนวิทยากรและที่ปรึกษานี่ก็เขียนกันเกือบครบทุกคนแล้วนะครับอันนี้อีกสองเล่มที่เป็นผลงานที่เขียนตั้งแต่ปีอันนี้เขียนปี4-46อันนี้เขียนปี4-5นะครับผลงานเนี่ยพวกเราครับมันจะต้องแตกต่างอะนะแตกต่างแล้วก็ต้องโฟกัสกลุ่มเป้าหมายให้ชัดๆนะครับอย่างหนังสือเรื่อง Food Safety ปี4-6เนี่ยบังเอิญว่าปี4-7เนี่ยเราเขียนปี4-5มั้งปี4-6 4-7เนี่ยเขาประกาศเป็นปีแห่ง Food Safety นะครับเรื่องความปลอดภัยของอาหารบังเอิญว่าหนังสือเล่มนี้ที่เขียนเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าไปดูคำนิยามแล้วดูล่วงหน้าว่ามันจะต้องเกิดแน่เลยแล้วก็เขียนไว้ก่อนปรากฏว่าแป๊บเดียวก็ขายเกลี้ยงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหนังสือขายดีที่ C1 เนาะส่วนเล่มนี้ครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนปี45 46นะครับเราทำที่มันทันสมัยเกินไปนะครับทันสมัยเกินไปกว่าจะขายหมดยากเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ายากเหมือนกันแต่สุดท้ายก็หมดอยู่ดีเนาะเรื่องบัญญัติ9ประการให้คุณสมัครงานได้ตรงใจคุณไม่ใช่เป็นหนังสืออย่างเดียวหนังสือลงทุนเยอะมากนะครับแต่เรามี CD-ROM ก็ไปด้วยเป็นระบบ e-training CD-ROM ซึ่งตอนนั้นคนยังไม่คุ้นเคยเนาะย้อนไปโอ้กี่ปีแล้วอะ4 5 4 6 5 6
นะครับ10ปีโอ้10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งก็นานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูตลาดหนังสือเนี่ยนะครับก็ต้องดูเยอะๆเหมือนกันนะครับที่เราจะวิเคราะห์ถ้าเราวิเคราะห์ขาดเนี่ยก็มีโอกาสมากนะที่หนังสือเราเนี่ยจะเป็นที่นิยมในเรื่องของทุน9ทางเนี่ยนิยมแน่นอนนะครับอันนี้สบายใจได้ขายได้อยู่แล้วเรื่องในแกรมก็คนยังรู้น้อยอยู่อันนี้ก็ขายได้เนาะเพราะว่าเราเขียนในเชิงรวบรวมข้อมูลจากลักของคนจริงๆประสบการณ์จริงนะครับมันก็เลยออกมาแม่นแล้วก็ตรงนะครับเพราะเราอิงจากสถิติข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับอันนี้คือผลงานเนาะที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับทีนี้หลังจากที่จบบทนี้แล้วนะครับบทต่อไปเนี่ยจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้รู้แนวทางในการเขียนนะเดี๋ยวให้ชมคลิปก่อนนะครับให้ชมคลิปทั้ง Enneagram นะครับทั้ง ทุน9ทางหรือ SME model นะครับแล้วก็จะมีมาใหม่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวมืออาชีพนะที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูเป็นแนวทางว่าเราจะเขียนอย่างไรดีนะครับและเราชอบเขียนในเรื่องไหนจากความถนัดเราด้วยนะอ่ะนี่ก็เคลียร์นะครับสำหรับบทนี้เนาะเราคุยสั้นๆง่ายๆเพื่อให้ดูผลงานว่าถ้าทำตามนี้นะครับเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยทุกท่านเป็นนักเขียนได้แน่นอนนะผมมั่นใจเลยเพราะที่ผ่านมาก็ร้อยกว่าคนแล้วนะที่ประสบความสำเร็จที่เขาเรียนรู้มาแล้วก็ทำตามนี้นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเนาะว่าแนวทางในการเขียนแต่ละเรื่องเนี่ยต้องเขียนยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาพบกับแนวทางในการเขียนหนังสือนะซึ่งจะเป็นเวิร์กช็อปให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับโดยเฉพาะตัวกรอบในการเขียนหนังสือเล่มต่างๆนะตอนนี้ก็อยากจะให้ดูกรอบนี้ก่อนนะ3กรอบเขียนง่ายๆเลยซึ่งผมก็จะออกภายในปีนี้ครับทั้ง3เล่มเนาะแล้วก็หลายๆคนที่เรียนรู้ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ได้เขียนกันเกือบครบทุกคนแล้วนะครับเป็น100คนนะทีนี้มาดูกันว่ากรอบนั้นกรอบในการเขียนหนังสือ SME model หรือแนวทางในการหาทุนทั้ง9ทางนะครับหลักๆมันเนี่ยก็มีSME model เนาะ S 3ตัว E M 3ตัวแล้วก็ E 3ตัวนะครับพอเราฟังคลิปไปแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าหลักสำคัญของมันเนี่ยคือเราจะบอกว่าทุนทั้ง9ทางเนี่ยนะครับเงินเนี่ยเป็นแค่1ใน9แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐีทุกคนในโลกนี้นะครับก่อนที่เขาจะมีเงินเนี่ยเขามีอย่างอื่นมาก่อนทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็อย่าได้ท้อแท้สิ้นหวังหากเรายังสามารถมีอย่างอื่นอีก8ตัวนะครับเราก็เป็นเศรษฐีได้หรือหาทุนได้นะเริ่มต้นจากแชร์พวกเราได้ฟังแล้วนะแชร์คือการให้แบ่งปันทำด้วยใจที่แบ่งปันเราก็ย่อมหาทุนได้ใครที่มีการแบ่งปันให้คนอื่นนะครับคนอื่นขอเราสามารถก็ขอการแบ่งปันจากคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะสกิลทักษะมุมานะจนเชี่ยวชาญก็จะสร้างทุนให้เรานะหรือเงินให้เราความสำเร็จก็คือเคล็ดลับของความมั่นคงเพราะฉะนั้นแนวทางในการหาทุนของเศรษฐีที่เราจะเขียนเราก็ต้องเชื่อมโยงให้เห็นว่าถ้าเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะหาทุนได้ยังไงนะจากประสบการณ์ของเราจากเราที่เคยเห็นตัวอย่างคนอื่นมาเมมเบอร์นะครับหรือเครือข่ายไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีใครบ้างครับหรือเราเป็นสมาชิกเครือข่ายที่ไหนไหมและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบ่งปันกันจนสามารถเกิดทุนมาได้นะครับหรือนำพามาสู่เรื่องเงินเราก็เขียนได้เนาะคนที่เป็นสมาชิกชมรมเครือข่ายอะไรทั้งหลายนะครับก็เขียนเรื่องนี้ได้นะเรื่องแมเนจเมนต์เรามีระบบการจัดการอะไรบ้างไหมครับเป็นที่ปรึกษาเรื่องอะไรได้ไหมนะครับก็เขียนเรื่องนี้ได้เนาะจากประสบการณ์ของเรานะครับเรื่องมันนี่เงินทุนใครมีความสามารถในเรื่องของด้านการเงินนะเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินบัญชีภาษีต่างๆก็สามารถแนะนำนะในหนังสือนี้ได้ว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราบริหารจัดการเงินอย่างไรนะครับเรื่องเอ็นจอยความสนุกความสำราญก็เป็นอีกด้านนะในการหาทุนใครมีตัวอย่างเรื่องนี้บ้างครับ
มีความสนุกสนานจนสามารถหาเงินได้นะทำสันทนาการเพื่อนๆทุกคนชวนหรือทุกคนเนี่ยต้องการเราก็หาทุนได้ง่ายนะครับเรื่องของ Enjoy เนาะเรื่อง Education การศึกษามีใครไหมครับที่เรียนจบประกาศนียบัตรหรือเรียนจบการศึกษาในระดับที่สูงเนี่ยนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคนที่เรียนจบ PhD หรือปริญญาเอกนะครับว่าเรามีมูลค่าตัวเพิ่มได้อย่างไรนะเราจะติดจรรยาบรรณความน่าเชื่อถือก็คือความยั่งยืนเราเห็นตัวอย่างที่ไหนไหมครับคนที่มีจรรยาบรรณหรือมีเอทิคเนี่ยนะครับมีคนเชื่อถือจะทำอะไรก็ไม่ต้องใช้เงินหรอกครับนะใช้เครดิตของตัวเองนั่นเองนะอันนี้ก็คือกรอบแนวทางนะครับตาม SCB โมเดลนะในการหาทุนทั้ง9ทางซึ่งอันนี้ก็เล่มที่1เล่ม2เล่ม3นะเขียนไปเล่มละ20คนนะครับเล่มละ20คนนะให้พวกเราดูกรอบนะครับพอมองเห็นแล้วเนาะเล่มตรงนี้ก็จะเป็นเล่มล่าสุดเนาะเล่มล่าสุดแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะออกอีกเล่มหนึ่งนะครับก็พวกเราลองเรียนรู้นะวิธีการเขียนเอาไปดูกรอบในการเขียนนะครับกรอบในการเขียนเรื่องต่อไปคือเรื่องไอเนแกรมหรือนพลักษณ์ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จนะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพวกเราก็มาช่วยเขียนเนาะเล่มหนึ่งเล่มสีเหลืองเนี่ยหมดภายในไม่กี่เดือนเองนะครับก็ตั้งใจว่าจะเขียนศาสตร์แห่งการวิเคราะห์คนศาสตร์แห่งความสำเร็จศาสตร์แห่งความสุขนะหรือไอเนแกรมหรือนพลักษณ์เนี่ยนะครับเราเรียนรู้เนาะเรียนรู้เสร็จปั๊บเดี๋ยวมาแบ่งปันจากงานที่เราเขียนนะครับกรอบของมันมีอะไรบ้างครับอันดับแรกพอเราเรียนรู้ในคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเจาะเนาะว่าคนแต่ละลักมีลักษณะแบบไหนอย่างน้อยเราก็ต้องรู้ตัวเองก่อนนะครับตั้งแต่ลักที่1จนถึงลักที่9เนี่ยนะนักประดุงความยุติธรรมมีข้อดียังไงนะครับข้อด้อยยังไงมีข้อแนะนำยังไงนี่ลัก1นะลัก2นักคุณเป็นยังไงครับข้อดีข้อด้อยลัก3นักธุรกิจลัก4นักสร้างสรรค์ลัก5นักวิชาการลัก6นักคาดการลัก7นักคิดที่เริ่มลัก8นักบริหารลัก9นักประสานงานไปดูจุดแข็งไปดูจุดด้อยไปดูข้อแนะนำให้เข้าใจนะอย่างน้อยเนี่ยตัวเราเองต้องเข้าใจก่อนแล้วเราเขียนตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นหลักและนี่คือกรอบในเรื่องของ Enneagram นะครับซึ่งปีนี้ก็จะออกเนาะนอกจากเรื่องของ SME Model แล้วนะพวกเราไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับมีหลักสูตรออนไลน์อยู่เนาะเอาถัดไปครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมใฝ่ฝันมานานมากนะครับกว่าจะเก็บข้อมูลร้อยกว่าประเทศได้แล้วก็โชคดีมากนะตอนนี้ก็มีหลายท่านแล้วที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับอย่างท่านผู้ว่าวินัยก็อาสามาแล้วนะในการเขียนกรอบในการเขียนหนังสือท่องเที่ยวไปดูนะครับสารบัญมันเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับตั้งใจเลยว่าปกเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็โหวตกันปกนี้นะครับปกนี้นะความลับของนักเดินทางมืออาชีพเนี่ยเรามีหลายเรื่องที่ไปอยากไปดูแสงเหนือหมื่นกว่าบาททำยังไงหรือทั่วโลกเนี่ยเราไปกันถูกมากเลยทริปทัวร์ยุโรปนะครับก็หมื่นกว่าบาททริปรอบโลกก็หมื่นกว่าบาทเราทำได้อย่างไรนะครับเที่ยวแบบราชาแต่ราคาอย่าจกเนาะกรอบที่จะเขียนนะพวกเราลงไปดูว่าพวกเราเขียนหัวข้อไหนได้บ้างนะครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่บทนำของนักเดินทางมืออาชีพนะตั้งแต่ความหมายความสำคัญประโยชน์ต่างๆโลกนี้มีกี่ประเทศนะค้นคว้าหาข้อมูลมาประเทศที่น่าสนใจนะอันนี้เฉพาะคนที่มีประสบการณ์เนาะแล้วก็ไปมาแล้วจะได้เขียนได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะนะครับตาฉันกินปลาทูจำได้นะครับประเทศไหนที่ฟรีวีซ่าอัปเดตเรื่อยนะแล้วข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่ตรงนะจากประสบการณ์ตัวเองไปเนี่ยเขาบอกมี32ประเทศแต่จริงแล้วมันมีอีกหลายประเทศนะครับที่เหมือนฟรีวีซ่าก็คือไปไม่ต้องเสียตังค์นะครับไปทำที่หน้าตม.เลยอย่างเช่นมอริเชียสที่แอฟริกาติดมาดากัสการ์ที่ผมไปเนี่ยก็ไม่ต้องเสียวีซ่านะแต่ว่าก็ไม่ได้มีประกาศในกรมศุลนะครับการเตรียมตัวเดินทางต้องเตรียมอะไรบ้างนะเสื้อผ้านะผมเช็คลิสต์ทั้งหลายเนี่ยครับอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วเนาะเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้จ่ายแพงแหล่งข้อมูลในการท่องโลกกว้างก็ได้ทุกรูปแบบนะในส่วนของกรอบในการเขียนตรงนี้เนี่ยข้อควรระวังในการเดินทางคนมีประสบการณ์เนี่ยก็มาแบ่งปันเรื่องนี้ได้นะครับการใช้แอปให้ได้ประโยชน์สูงสุดโอ้ข้อนี้สำคัญมากจะช่วยลดต้นทุนได้เรามหาศาลเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมกำลังรวบรวมอยู่นะครับก็
็ได้มาเยอะพอสมควรแล้วจากเดิมที่สอนมา14รุ่นการจองตั๋วในราคาถูกนะครับทำอย่างไรก็มีหลายเทคนิคนะครับจองโรงแรมราคาถูกเช่ารถยนต์ราคาถูกอัปเกรดได้เข้าห้องรับรองฟรีทั่วโลกหรือเสียเล็กน้อยนะสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตบัตรโรงแรมบัตรสายการบินหรือแม้กระทั่งการใช้แต้มแลกที่พักแลกตั๋วเครื่องบินการถ่ายภาพในระหว่างท่องเที่ยวอ่ะเนี่ยแต่ละข้อลองดูนะครับการซื้อทัวร์ท้องถิ่นยังไงให้ประหยัดมันมีส่วนลดเข้าไปทำยังไงนะครับการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยข้อนี้สำคัญมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างสินค้าน่าซื้อในแต่ละประเทศซื้อมาแล้วคุ้มแน่นอนนะที่ไหนบ้างแหล่งอาหารของฝากราคาประหยัดครับก็แนะนำนะทั่วโลกเลยนะครับการเลือกผู้ร่วมเดินทางที่มีประสิทธิภาพต้องมีเทคนิคนะว่าจะเลือกอย่างไหนเพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะแล้วเราเที่ยวได้มากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของเราวัฒนธรรมในแต่ละประเทศที่ต้องบันทึกนะแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างที่ต้องบันทึกนะแอฟริกาก็อย่างนึงอเมริกากลางอเมริกาใต้อเมริกาเหนือยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งแถบอาเซียนเราเนี่ยหรือตะวันออกกลางก็แตกต่างกันเนาะแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันมากเลยแล้วก็26ก็คือบทสรุปแนวทางแนะนำในแต่ละคนเลยนะว่าอยากจะไปไหนอ่านหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยทุกท่านสบายใจได้เลยนะทุกท่านจะเที่ยวแบบราชาและราคาอย่าจกและเป็นนักเดินทางมืออาชีพทีเดียวนะครับนี่ก็คือเล่มที่3เนาะที่อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่าใครอยากไปเขียนอะไรได้บ้างนะไปดูครับเดี๋ยวบทสรุปเนี่ยก็จะบอกวิธีการเขียนแล้วก็นัดแนะกันเนาะใครจะเขียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับกับบทต่อไปซึ่งจะเป็นบทสรุปบทที่9ให้กับพวกเรานะครับสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับมาพบกับบทสรุปเนาะที่เราจะเป็นนักเขียนแล้วตอนนี้เราผ่านมา8บทแล้วอันนี้บทที่9แล้วเนาะบทที่9นั้นเนี่ยนะครับก็จะพูดให้พวกเราเตรียมพร้อมเนาะที่จะเป็นนักเขียนแล้วนะครับต้องส่งต้นฉบับแล้วในอันสุดท้ายอันดับแรกครับอยากจะย้ำในเรื่องของการเตรียมตัวเป็นนักเขียนนะครับมี5ข้อที่เราจะต้องไปเตรียมการให้พร้อมนะครับก็คือ1เนี่ยฝึกการอ่านและการสะสมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่นะครับไปดูหนังสือเล่มไหนที่เราซื้อไว้แล้วเนี่ยแล้วก็มันสนใจนะครับไปอ่านดูอ่านเสร็จปั๊บก็สรุปมาแล้วแยกเป็นหมวดหมู่เลยนะหรือจะหาจากอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้นะครับฝึกการเขียนหนังสือทุกวันนะอย่างน้อยวันละ1หน้า A4 เนาะแล้วก็ฝึกการสังเกตการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบว่าเรื่องที่เราเขียนนั้นเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมสามารถลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ไหมนะพยายามฝึกคิดให้เป็นระบบอย่างสร้างสรรค์หมายความว่ามันต้องตามสเต็ปอะหนึ่งเราต้องวางแผนก่อนแล้วก็เนี่ยต้องเริ่มจากตรงนี้เลยนะให้มันเป็นระบบเลยอ่านสะสมข้อมูลจัดเป็นหมวดหมู่เสร็จปั๊บก็ลองฝึกเขียนสังเกตตั้งคำถามอันนี้มันดีไหมนะให้เพื่อนอ่านดูวิจารณ์ดูเนาะคิดเป็นระบบก็คือตั้งแต่ input process output input ก็คือเราต้องมีข้อมูลมาใช่ไหมผ่านกระบวนการในการเขียนนะครับถึงจะได้เป็น1หน้าแล้วก็เป็นบทความของเราหรือเป็นหนังสือของเรานะครับฝึกการเปิดมุมมองใหม่ให้รอบด้านหมายความว่าคือเราพยายามค้นหาข้อมูลไว้เยอะเปิดมุมมองใหม่ไปเลยครับจากการตั้งคำถามเนี่ยนะครับอย่างผมเคยตั้งคำถามหลายมุมมองเลยว่าเอ้ยถ้าคนอ่านเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะแล้วเขาจะไปได้ไหมนะครับพอเราใส่แรงบันดาลใจให้นะจากการที่ผมสอนมา10กว่ารุ่นเนี่ยนะครับทุกคนก็ไปเที่ยวในราคาถูกมากนะก็สร้างแรงบันดาลใจถ้าพวกเราไปดูในรีวิวพวกเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับและสุดท้ายครับอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าการเป็นนักเขียนนั้นไม่ใช่พรสวรรค์ครับแต่เกิดจากพรแสวงนะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนแสวงตั้งแต่การอ่านการสะสมข้อมูลเรียนรู้มันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนไม่ยากเลยโดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์เยอะๆนะมีความถนัดทุกท่านก็จะเขียนได้ง่ายๆเลยนะอันนี้คือการเตรียมตัวเป็นนักเขียนนะ
ทีนี้มาวางแผนเริ่มต้นในการเขียนกันอันดับแรกท่านต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนว่าหนังสือที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยคือใครยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นหนังสือทุนก้าวทางเนี่ย ก็คือกลุ่มอายุนะคนทำงานตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นกลุ่มใหญ่ของเรานักธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นกลุ่มใหญ่ของเราคนที่อยากจะลาออกจากงานประจำนะก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะเราจะเลือกเขียนอะไรถ้าเขียนในแกรมในแกรมก็คือต้องเป็นนักบริหารคนนะครับกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มผู้บริหารนะที่เป็นส่วนใหญ่เนาะการเขียนโครงเรื่องผมก็มีกรอบไปแล้วทุกท่านก็ไปเขียนตามนี้ได้นะถ้าจะเขียนตาม3เล่มนี้ก็คืออย่างท่องเที่ยวผมก็มีสารบัญให้แล้วท่านก็ไปจัดการได้เลยนะไปรวบรวมได้เลยข้อมูลแล้วก็มาลงมือเขียนกันนะแล้วก็มาขัดกาวงานเขียนกันอันนี้ทั้ง3เล่มเนาะตามกรอบที่จะออกปีนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เขียนรวมก่อนเนาะก่อนที่จะไปเขียนเดี่ยวๆนะครับการเขียนเดี่ยวๆเนี่ยเราต้องลงทุนเยอะแล้วก็ถ้าเรายังไม่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยนะครับก็จึงอยากจะเชิญชวนนะให้เขียนเป็นบทของเราก่อนนะเราเป็นหนึ่งในนักเขียนก่อนเขียนเป็นทีมก่อนหลังจากนั้นค่อยไปแตกแล้วก็ไปแยกเพิ่มเติมนะหลังจากนั้นครับมาดูครับวิธีการเขียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับภาษาต้องเรียบง่ายอ่านให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ต้องทบทวนนะครับอย่าคิดว่าผู้อื่นเนี่ยเขารู้เรื่องเดิมมาแล้วนะมันไม่เหมือนกันนะผมคิดว่าเอ้ยคนหลายคนเนี่ยทราบแล้วจริงๆก็ผิดนะครับเราต้องปูพื้นฐานให้เข้าใหม่หมดเลยนะเขียนให้อ่านง่ายครับใช้ภาษาง่ายๆเขียนให้อ่านง่ายต้องคิดก่อนเขียนพยายามจินตนาการก่อนเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยข้อ5ตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและทำไมนะครับนี่คือวิธีการเขียนเนาะสุดท้ายนะครับเรามาเลือกเรื่องที่จะเขียนกันนะเรื่องที่จะเขียนเนี่ยเราจะเขียนเรื่องอะไรนะครับอย่างถ้าใครจะเขียนนะการหาทุนก้าวทางตามแนวทาง SME model เนี่ยก็ไปดูว่าทั้ง9ทางเนี่ยมีอะไรบ้าง S มี 3S จำได้ไหมครับ M มี 3M E มี 3E ก็ไปดูว่าเราเข้าแนวไหนเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยหนังสือเล่มนี้นะเพราะว่าพวกเราดูคลิปแล้วในนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วเขียนง่ายสุดเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์มีความถนัดแล้วอันนี้ไม่ยากเนาะเล่มที่1เล่มที่2อันนี้ยากหน่อยครับพวกเราคนที่ยังไม่ได้เรียนมาอยากให้เรียนออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เอาเรื่องของตัวเองนะเพราะตัวเองจะรู้เรื่องเราเนี่ยเรื่องตัวเองเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเอนเนอร์แกรมหรือนพลักษณ์ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จเนี่ยก็คือ1เนี่ยเราต้องวิเคราะห์หาตัวตนเราก่อนพอวิเคราะห์ได้แล้วก็ไปดูว่าจุดแข็งเราเนี่ยมันตรงกับแบบทดสอบไหมจุดอ่อนมันตรงไหมนะหลังจากนั้นพอดูเสร็จปั๊บเราก็เขียนข้อเสนอแนะของเราแล้วก็ดูตัวอย่างประกอบด้วยอันนี้ก็จะเขียนได้นะในแต่ละลักษณ์นะครับสำหรับนพลักษณ์เล่มที่2ส่วนเล่มที่3ถ้าใครเป็นนักเดินทางอยู่แล้วได้เลยลองดูทั้ง26หัวข้อนั้นเลยนะดู26หัวข้อนั้นแล้วก็พยายามเจาะลึกประเทศที่ตัวเองชำนาญนะครับเจาะหัวข้อที่ตัวเองหาข้อมูลได้แล้วก็สามารถอ้างอิงได้เล่มนี้ก็ไม่ยากเลยนะว่าเรื่องนักเดินทางเนี่ยเป็นยังไงเราก็สามารถเขียนได้ง่ายๆเลยหรือถ้าใครจะติดต่อมาว่าอยากเขียนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่ถนัดก็ได้เลยครับนะก็สามารถเขียนมาได้แล้วก็ขอคำแนะนำได้นะครับไม่แน่นะครับถ้าเรื่องนั้นเนี่ยมันเด็ดมากแล้วก็มันเจ๋งมากมันสุดยอดมากโอกาสจะไปเป็นหนึ่งในคณะนักเขียนของท่านก็ได้นะครับซึ่งณวินาทีนี้ครับเราคอนเซ็ปต์เราคือเราเขียนเป็นทีมเป็นคณะเราจะได้จุดประกายความฝันเราให้ประสบความสำเร็จมีชื่อของเรานะครับในทีมนักเขียนนะอยู่ปรากฏอยู่ในหอสมุดแห่งชาตินะตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำเลยนะครับว่าเนี่ยเรื่องที่1เนี่ยง่ายสุดตามไปด้วยเรื่องที่2และเรื่องที่3นะสําหรับคนมีประสบการณ์เรื่องที่4เนี่ยเราก็ไล่ไปตามสเต็ปนะอันนี้วิธีการเนาะสําหรับเรื่องที่จะเขียนฝากให้ครับการเขียนเนี่ยไม่ยากค่ะเราตั้งใจเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมรอต้นฉบับ
รอรับต้นฉบับจากทุกคนอยู่นะครับใครที่อยากจะเขียนเนาะก็เอาแนวทางที่ได้เรียนมาเนี่ยจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยไปเขียนแล้วก็ไปดูในรายละเอียดทำตามขั้นตอนที่ได้แนะนำไว้ทุกท่านก็สามารถที่จะเป็นนักเขียนได้แบบง่ายๆและก็ไม่ยากเกินนะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเรื่องของการเขียนนั้นไม่ยากเกินทุกท่านทำได้แน่นอนแล้วก็ผมให้กำลังใจทุกท่านนะอ่ะรอรับต้นฉบับอยู่เนาะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะเขียนที่โพสต์ได้เลยนะครับหรืออินบ็อกซ์มาสดตัวก็ได้ก็จะตอบคำถามให้เป็นที่ปรึกษาให้แบบสบายๆเนาะยินดีต้อนรับนักเขียนหน้าใหม่ด้วยนะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าสวัสดีครับค่ะขอขอบคุณดร.บัญญัติบุญญานะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้แนวทางหรือไอเดียเพื่อที่จะสำรวจว่าความรู้ที่เรามีนั้นสามารถนำมาสร้างเป็นคอนเทนต์อะไรดีๆได้บ้างเพื่อเป็นช่องทางนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มกันนะคะและในช่วงสุดท้ายนี้ดิฉันขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถาม QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอของท่านได้เลยค่ะและดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ